ี้ลุงหลอมาแนะนำกลุ่มลูกค้าจอมเข้โดยเฉพาะที่อยู่ในมือลุงหลอนี่นะบอกเลย F2 เขาใช้ชื่อรุ่นว่าอาสีมัลติแคมนะคือหลายๆท่านจะบอกว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นสีลายทหารนะครับลุงหลอแต่ลุงบอกเลยลายพวกนี้เขาเรียกลายมัลติแคมเพื่อนๆต้องแยกว่ามัลติแคมกับคาโมมันจะคนละแบบกันถามว่าพิเศษยังไงคือลายมัลติแคมเนี่ยมันจะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะนะครับตัวนี้นี่อยู่ดีๆอย่างสมมติว่าลุงหลอจะผลิตเสื้อที่เป็นลายมัลติแคมแบบนี้ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์นะแต่ถ้าเป็นลายทหารทั่วไปจะทำเสื้อผ้าเลยเขาไม่มีลิขสิทธิ์แต่ตัวนี้นี่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะครับแล้วผมบอกเลยว่ามันดีอย่างคือดอมเช่ตัวนี้เนื้อผ้าเขาเป็นลักษณะไนลอนแบบผ้าฟอนูล่าจุดเด่นก็คือมันเบามากเห็นบันใบใหญ่ๆเนี่ยคือกลุ่มดอมเช่จะรู้ถ้าเป็นพวกแคนวาสที่ใช้แล้วซี่ๆเซ่อๆเนี่ยนะผ้าเขาจะหนาเหมือนเกงยีนเลยแล้วมันน้ำหนักจะเยอะไอ้เจ้านี่โอ้โหมีความสุขมากและลุงย้ำเลยว่าเมาติแคมตัวนี้เป็นลิมิเต็ดเมื่อกลางปีนะครับกรกฎาคมเป็นเรื่องอินดิเพนเดนต์เดย์ของอเมริกาเขาก็เลยออกมาจำนวนไม่เยอะนะครับมีจำหน่ายแล้วร้านลุงหมอวันนี้ต้องทำคลิปนำเสนอเพราะว่าตอนแรกที่ลุงได้มานี่คือเราเห็นแต่รูปน้องแล้วก็บอกว่าอีมันก็ลายฐานปกติแต่พอมาเจอตัวจริงโอ้หล่ออย่าบอกใครเลยอันนี้ลุงต้องแนะนำนะครับทำมา2ไซส์ F2 นี่ครับ F2 นี่นะแล้วก็ใบเล็กๆสำหรับเพื่อนๆมีเลียน F5 XB ดูน่ารักมากนะนี่วันนี้ต้องขอบคุณน้องบอสมาเป็นตากล้องให้ลุงตากล้องจำเป็นนะยืนยิ้มเลยนะครับอ้าวเขามีมา2ไซส์นะแล้วไม่ได้มีมาบ่อยๆมาเป็นแค่ช่วงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งคำว่าลิมิเต็ดถ้าจะตัดสินใจต้องรีบเดี๋ยวมาตอนหลังหามาหรอครับหาให้ผมหน่อยถึงตอนนั้นลุงบอกไม่มีของแล้วตัวใครตัวมันนะครับเล็กเบาและหล่อมากๆอ้าวแวะมานะ